สวัสดีค่ะน่ารัก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 สวัสดีค่ะพวกเราเฟสซิกทีสวัสดีค่ะพวกเราเฟสติฟิกาเซนะว้าวยฮัลโหลเอเวอรี่วันวีอาร์มาจิบอนชานเนลสวัสดีค่ะจบไปแล้วครับกับงาน Japan Expo Thailand 2018เมื่อวันที่26ถึง28มกราคมที่ผ่านมาณศูนย์การค้า Central World ครับงานนี้ครับจัดโดยบริษัท GU Creative จำกัดยกทัพศิลปินมามากกว่า200ชีวิตขนความเป็นญี่ปุ่นมาถึง13โซนให้ผู้ร่วมงานได้ช็อปชิมและชมความเป็นสุดยอดของประเทศญี่ปุ่นนำทีมโดยผู้สนับสนุนหลักอย่างบริษัทโออิชิกรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทตรีเพชรอิซูซุเซลล์จำกัดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนบริษัท JTB Thailand จำกัดมหาชนบริษัทอีออนธนสินทรัพย์จำกัดมหาชนและโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิร่วมกันจัดงานญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดดีที่สุดและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกับงาน Japan Expo Thailand 2018ปีนี้ครับบริษัท GU Creative จัดหนักจัดเต็มโดยการเนรมิตทั้งด้านในและด้านนอกของห้างสรรพสินค้า Central Worldเริ่มที่เวทีแรก Japan Expo Thailand Main Stage ที่ขนทัพศิลปินสุดฮอตจากประเทศญี่ปุ่นมามอบความสุขให้กับแฟนๆชาวไทยนำทีมโดยไอดอลสาว AKB48 ที่เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นลาน Central World กับการแสดงมินิไลฟ์คอนเสิร์ตพร้อมกิจกรรม Meet and Greet ให้แฟนๆได้มีความสุขสนุกและประทับใจกันเลยทีเดียวAKB48 の高橋ジュリーです。よろしくお願いします。はい、AKB48 の小栗優衣です。よろしくお願いします。はい、AKB48 の横山由依です。よろしくお願いします。はい、AKB48 の向井智美音です。よろしくお願いします。AKB48 の倉野直美です。よろしくお願いします。まず一番は、とにかく暑いのが本当に印象的なんですけど、今日本は本当に雪が降ったりね雪が降ったり0度だったりマイナス何度ってぐらい寒いのでこっちに来て30度超えてるのがとっても嬉しかったですそしてタイ料理をみんなで昨日の夜は食べたりして、ね、とっても美味しかった、ね、タイ料理がトムヤムくんがすごく好きで昨日一回夜にタイ料理を食べたら汗の量がもう違って踊っただけで洪水というめちゃめちゃ汗が出て、こう代謝がすごく良くなりました。タイに来て、ありがとうございます。ตามด้วยเจ้าของบทเพลงที่คุ้นหูชาวไทยของนักร้องระดับตำนานอย่างมัตสึสกิชิเกรุงานนี้เจ้าตัวแอบปลื้มครับแฟนๆที่มาชมร้องเพลงตามได้เป็นอย่างดีมาต่อกันที่เวที Japan Festa in Bangkok กันบ้างจัดหนักจัดเต็มกันมาเป็นปีที่13แล้วอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมมากมายรวมถึงฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินญี่ปุ่นและสาววง Sweet 16มาระเบิดความมุ้งมิ้งเป็นออร่าแห่งความรักให้กับเหล่าแฟนคลับได้ออกแรงและออกกำลังกายกันตลอดทั้งคอนเสิร์ตเลยทีเดียวครับก็เวทีเมื่อกี้ที่เราเพิ่งขึ้นไปเป็นเวที Japan Festa ใช่ไหมคะก็พวกเรารู้สึกเป็นเกลียดมากๆค่ะที่ได้มาร่วมงานใหญ่แบบนี้นะคะงาน Japan Expo Thailand ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นปีแรกที่พวกเราได้มางานนี้ค่ะยังไงก็หวังว่าปีต่อๆไปพวกเราจะได้ขึ้นอีกนะคะแล้วก็เราดีใจที่ได้มาเจอแฟนคลับทุกๆคนรวมถึงตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีหน้าใหม่ๆเข้ามาด้วยค่ะไงพวกเราก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะในส่วนของศิลปะและวัฒนธรรมได้ขนศิลปินอย่างเรียวมาร์คควอเทตที่ได้นำเครื่องดนตรีพื้นบ้านของประเทศญี่ปุ่นมาผสมผสานเข้ากับเพลงตะวันตกได้อย่างลงตัวซึ่งพวกเขายังได้เป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวธีมซองของงาน Japan Expo Thailand 2018กับเพลงก้าวไปด้วยกัน Together Forever ร่วมกับนักร้องเสียงคุณภาพอย่างคุณพัชชนุดก
เรียกได้ว่าเต็มอิ่มครบทุกรสชาติทั้งความสุขความสนุกและความประทับใจที่ไม่รู้ลืมครับและเชื่อว่างานนี้จะอยู่ในความทรงจำของทุกๆคนกับงานอีเวนต์ญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกับงาน Japan Expo Thailand 2018ครับก่อนจากกันไปห้ามพลาดคลิปสัมภาษณ์พิเศษครับไอดอลวง Festive มาจิบังและวงมานิกิเคชะที่ช่อง Brick Info กด Subscribe รอไว้เลยนะครับและท่านสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/brickinfoch ครับ